ทีนี้มาดูเรื่องของการเปิดประเทศกันบ้างนะคะก็เลื่อนกันมา2-3ครั้งแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้ทททมีการหารือกันเกี่ยวกับความพร้อมในการเปิดเมือง5จังหวัดอีกครั้งนะคะโดยมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนออกไปอีก1เดือนเป็น1พฤศจิกายนเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยระดมฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า70%ก่อนคะ่ะ นายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าวันนี้เนี่ยประชุมร่วมกับสบคชุดเล็กเกี่ยวกับแผนการเปิดเมืองจังหวัดเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ5พื้นที่ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นะคะอำเภอแม่ริมอำเภออ,อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอดอยเต่านะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดชนบุรีก็จะมีเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงอำเภอสัต,ตหีบ จังหวัดเพชรบุรีได้แก่อําเภอชะอําและจังหวัดประจวบคีรีขันก็คืออําเภอหัวหินนะคะที่จะมีการพิจารณาเปิดเป็นอําเภออําเภอไปจากกำหนดการเดิมเนี่ยคือวันที่หนึ่งตุลาคมท่านบอกว่าอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นหนึ่งพฤศจิกายนแทนค่ะเพื่อให้ถูกพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ได้ครบโดสไม่น้อยกว่า70%เซตามเกณฑ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของการพิจารณาเปิดพื้นที่นําร่องนั้น,น,น อีกทั้งขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศย่างไม่แน่นอนคณะทํางานจากกระทรวงสาธารณาสุขจึงมองว่าควรจะเลื่อนจากกําหนดเดิมไปอีกอย่างน้อย1เดือนผู้ว่าการทอทอท,อทอบอกว่าแม้ว่าแนวโน้มการเปิดเมืองทั้ง5จังหวัดเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่ทอทอท,อทอไม่กังวลค่ะเพราะว่าต้องการรอให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนเหมือนกันนะคะ ขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีโครงการของรัฐกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศอีก2โครงการก็คือเราเที่ยวด้วยกันเฟส3จำนวน2ล้านสิทธิ์และทัวร์เที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน24กันยายนนี้โดยทั้ง2โครงการจะสิ้นสุดต้นปี2,565นน่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งค่ะ